กลับมาต่อกันแล้วนะครับตอนนี้ตอนที่28แล้วนะครับก็ปริศนาเนี่ยก็คลี่คลายไปเยอะมากแล้วตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปริศนาอะไรแล้วล่ะครับก็เดี๋ยว เราน่าจะต้องออกจากวิหารนี้ไปนะครับไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงมากเลยนะไม่ค่อยมีส่วนของเกมเพลย์ที่แบบว่าต้องไปฟาร์มเก็บเลเวลเท่าไหร่ก็คือจะมีแค่ประมาณ2ช่วงในการที่แบบผ่านสเต็ปของเนื้อเรื่องนะครับที่ว่ามอนสเตอร์มันจะโหดขึ้นแล้วเราก็ต้องโอ้ยตรงนี้มีฉากเลื่อนด้วยนะครับโหมีซินนะครับซินมารอเราอยู่หน้านอกวิหารนะ Dad I know the final summoning's gone ที่ดัดก็ยอมเรียกพ่อแล้วนะครับปกติจะเรียกว่า my old man นะครับแต่ครั้งนี้เรียก dad ก็ทีดัสที่เกลียดพ่อมาตลอดนะครับพอได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วพ่อก็พลัดหลงมาที่โลกนี้แล้วก็กลับบ้านไม่ได้นะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาทิ้งไปแล้วก็พ่อก็ได้เสียสละตัวเองด้วยนะครับเขาก็น่าจะมีความภาคภูมิใจในตัวพ่อนะครับก็ไม่โกรธเกลียดพ่อแล้วก็ยอมเรียกว่าพ่อแล้วทีดัสก็คิดในใจครับว่าฉันรู้ว่า Final Summoning เนี่ยมันจากไปแล้ว But I'll think of something แต่ว่าฉันน่ะคิดบางอย่างได้นะ Just give me a little more time ขอเวลาให้ฉันอีกนิดนึงเกตที่บนตัวของซินนะครับก็เหมือนจะมีแบบมียอดตึกยอดอาคารอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วก็เรือของอัลเบตก็มารับนะครับแล้วก็ซินก็ไม่ได้โจมตีนะครับเหมือนกับว่าจะเข้าใจอยู่ก็บราเธอร์นะครับก็ถามเราว่าเราจะไปไหนนะครับหรือว่าถามซิดนะAren't we the happy looking bunch? Frana! Frana! Where? Where? That all you can say? Why don't you think of something?Well, any good ideas? ก็บราเธอร์นะครับว่าจะถามว่าจะไปที่ไหนก็ยังไม่มีใครคิดอะไรออกนะครับ Come on, help us. What do we know? Sin is Jet. ทีดัสก็บอกไม่เอาหน้าช่วยคิดหน่อยแล้วออรอนก็สรุปให้ฟังนะครับว่าเรารู้อะไรบ้างก็อย่างแรกนะครับเรารู้ว่าซินก็คือเจคนะครับ Thus you have a link, a bond with Sin. แล้วก็นายน่ะมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับซินนะครับ That may be our key. So what do we do? We think and we wait. แล้วทีดัสก็ถามว่าออรอนบอกว่านั่นน่ะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับแล้วทีดัสก็ถามว่าจะทำยังไงออรอนก็ยังคิดไม่ออกนะครับก็บอกว่าพวกเราคิดแล้วก็รอ Two things I'm bad at ทีดัสก็บ่นนะครับบอกว่าทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยไม่ดีเลยอ
ยูน่าก็เดินมานะครับแล้วก็มาก้มให้กับซิดนะครับก็ซิดนี่น่าจะเป็นลุงของยูน่านะครับซิดทำท่าเหมือนจะร้องไห้นะครับยูน่าก็เลยเดินออกไปWe'll wait till you think of a plan. Get that noggin working. ก็พอไปคุยนะ We'll wait till you think of a plan. Get that noggin working. ซิดก็บอกว่าเราจะรอจนกว่าก็คือเราก็จะบินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะคิดแผนได้ We need to sit and think this through. There has to be a way.ก็ลูกก็บอกว่าเราต้องคิดให้รอบคอบนะครับมันจะต้องมีหนทางแน่นอนถามวักก้าแต่วักก้าไม่น่าจะคิดอะไรออก So much for the final Aeon solving everything วักก้าก็เหมือนไม่พอใจนะครับก็บอกว่าfinal Aeon น่ะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไม่ช่วยคิดแถมยังด่าอีกนิสัยไม่ดีเลย So much for the final Aeon solving everythingไปข้างนอกดีกว่า Rush this and we'll lose everything. We need to plan carefully. ฮอดอนก็บอกว่ารีบร้อนไปเราก็จะสูญเสียทุกอย่างนะครับเราต้องคิดให้รอบคอบคิดอย่างระวังคนนี้ก็ยังนี่เราแปลได้เกือบครบแล้วนะครับมันน่าจะมีสัก 1-2 ตัวที่ผมพลาดไปแต่ก็พอจะแปลได้แล้วอันนี้น่าจะพูดว่า I wonder where will the airship go from here ก็เขาก็ถามว่ายานลำนี้จะไปที่ไหนนะครับต้องไปที่ดาดฟ้าเรืองอย่างเงี้ยวีเลฟอะไรบางอย่างนะครับเดอะกราวไอฟินอลลี่เฮดหรือเปล่านะวีดอนซินวิวรีแอคโอ้โหอันนี้ยากเลยแปลไม่ออกสงสัยดูแล้วน่าจะต้องไปดาดฟ้านะครับชัวร์เลยพวกเอาเบ็ดนี่ไม่ต้องคุยด้วยก็ได้น่าจะไม่มีผลอะไรI'm no good at all. What are you talking about? ก็เหมือนยูน่านะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีเลยทั้งหมดเลยทิจัดก็บอกว่านี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ย All this time I've been thinking about how to defeat Sin. ตลอดมาฉันคิดว่าจะกำจัดซินได้ยังไง But I...Beyond the teachings of Yevon, I know nothing. ยูน่าก็บอกว่าเหมือนเหนือกว่าคำสอนของเยวอนเนี่ยฉันก็ไม่รู้อะไรเลยคือ Beyond เนี่ยมันแปลว่าเหนือกว่าอ๋อแล้วก็แปลว่านอกเหนือจากได้ด้วยนะครับก็คือยูน่าเนี่ยเชื่อมั่นในคำสอนมาตลอดชีวิตแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนไม่มีสิ่งยึดมั่นนะครับ
I'm sorry. Yuna, no apologies. But... Apology is running. Yuna never run away. คิมารีก็บอกยูน่าว่าไม่ต้องขอโทษนะครับการขอโทษเนี่ยคือการวิ่งหนีการขอโทษน่ะคือการแบบการวิ่งแต่ว่ายูน่าน่ะไม่เคยวิ่งหนี Thank you, Kamari. So, Kamari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight sin. ทีดัดก็ถามว่าคิมารินายมีความคิดอะไรดีๆบ้างไหมคิมารีก็บอกว่าคำสอนของเยวอนนี่แหละยูน่าก็บอกคำสอนนั้นน่ะไม่ได้ช่วยให้เราต่อสู้กับซินได้ No answer in the teachings answers lie outside คิมารีก็บอกว่าไม่มีคำตอบอยู่ในคำสอนไม่ใช่นะครับมันแยกประโยคกันอันบนเนี่ยไม่มีคำตอบอยู่ในคำสอนหรอกแล้วก็ข้างล่างเนี่ย answer lie outside ก็คือคำตอบเนี่ย lie เนี่ยมันแปลว่าโกหกหรือแปลว่าอยู่ตรงข้างนอกนะครับก็คือคำตอบอะอยู่ข้างนอกนั่นอยู่ข้างนอกคำสอน must know both sides to find answer จำเป็นต้องรู้ทั้งสองด้านเพื่อหาคำตอบก็คือทั้งด้านในคำสอนและด้านนอกคำสอน Both sides Micah knows much Find him Make him talk คิมารีก็บอกว่าไมก้าเนี่ยรู้เรื่องเยอะค้นหาเขาแล้วก็ทำให้เขาพูดไมก้าเนี่ยก็คือเป็นแกรนด์เมสเตอร์นะครับเป็นเมสเตอร์สูงสุดของลัทธิ That's it Kimari you rockทีดัดก็ชมนะครับว่านั่นแหละใช่เลยสงสัยเนี่ยคิมาริจะฉลาดสุดครับไม่ค่อยพูดแต่ว่าฉลาดที่สุดหรือเปล่าอันนี้ลองขึ้นมาดูเฉยๆนะว่ามีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าขึ้นมาเดินเล่นข้างบนวิ่งได้ถึงประมาณนี้ดัดนี่ก็คือถามมาจากกิมารีนะครับแหมโมไว้ซะดิบดีแต่ก็อาจจะโทษทีดัดไม่ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฝั่งนี้มากนะครับเอาเลยเดินเลยRush this and we'll... Hey guys! I just had a great idea! It was my idea! Let me tell them! พอทีดัดเข้ามานะครับวักก้าก็อวดเลยว่าเฮ้ยนายฉันอะมีไอเดียเจ๋งไปเลยแล้วลิคุก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไอเดียของฉันนะให้ฉันบอกเขาเองแล้วก็เอามือปิดปากวักก้าไว้นะครับกลัวโดนแย่งความดีความชอบIt's like this, yeah? I just thought... the hymn's the key. สองคนก็พยายามจะแย่งกันพูดนะครับแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เขาก็ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วแหละลูกก็รู้เหมือนกันลูกก็รำคาญก็เลยพูดออกมานะครับว่า the hymn เนี่ยคือกุญแจนะครับ the hymn hymn เนี่ยแปลว่าเพลงสวดนะครับ
The hymn? Sir Jack likes the hymn of the faith, correct? Sir Jack น่ะชอบเพลงของเหล่าเฟธใช่ไหม Yeah. That's why he was listening to it in Makalania. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมาฟังเพลงในป่ามาคาลาเนียนะครับ Sin, violence incarnate, listening peacefully. คือ sin เนี่ย violence incarnate นะครับก็คือincarnate เนี่ยแปลว่าเกิดมาเป็น violence เนี่ยความรุนแรงก็คือเหมือนเกิดมาเป็นแบบผู้ทำลายล้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็ฟังความสงบสุขนะครับ I know it's your old man and I don't mean no disrespect but ฉันรู้ว่าเขาเป็นพ่อของนายและก็นี่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่เคารพเขานะแต่ว่า No it's fineI've gotten used to it. ทีดัตก็บอกว่าไม่หรอกมันโอเคฉันน่ะก็ใช้มันได้ก็คือจะเป็นการใช้เพลง Let me say it. ใช้เพลงของเหล่าเทพนะครับล่อซินออกมาเพราะว่าพ่อของทีดัตเนี่ยชอบฟังเพลงนี้นะครับ If we attack Sin head on, we've little chance of winning. ถ้าเราโจมตีซิน head on เนี่ยน่ามันแปลได้มาว่าประสานงานกันนะครับถ้าพวกเราโจมตีซินแบบประสานงานกันเนี่ยพวกเรามีโอกาสเล็กน้อยที่จะชนะได้นะครับ However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาฟังบทเพลงของเหล่าเทพเนี่ยเขาก็จะเชื่องนะครับเขาจะเชื่องก็คือแบบยังไงมันไม่มีคำอื่นแล้วอ่ะก็เชื่องเนี่ยแหละ Yeah and that's when we make our move might be against the rules and all but who's keeping track yeah มันดูเหมือนกับฝ่าฝืนกฎหรือเปล่านะแล้วก็แต่ว่าใครจะยังสนใจอยู่ล่ะ Yeah Yeah it could really work ก็ Yeah Yeah it's worth a try พวกนี้ก็เหมือนมาถามหรือว่ามาขออนุญาตทีดัตนะครับว่าแบบจะใช้แผนล่อซินมาแล้วก็แบบร้องเพลงทำให้สงบลงแบบนี้ทีดัตก็บอกได้เลยมันก็คุ้มค่าที่จะลองนะ ก็อันนี้ก็บอกว่าให้เราไปคุยกับซิดนะครับแล้วก็เหมือนเราจะเลือกริชาร์ดอ๋อนี่บราเธอร์นะครับต้องคุยกับซิด Well that sounds like a my baby here will take us inซิดก็จะพาเราไปทุกที่เลยนะครับเราก็มีพาสเวิร์ดให้ใส่แล้วก็พาสเวิร์ดให้ใส่เนี่ยเป็นแบบเก็บของลับแล้วก็เซิร์ชเนี่ยก็คืออาจจะลองกดอันนี้ก็คือแบบเลือกพิกัดเองเลยลิสต์เนี่ยก็คือตามเมืองนะครับแสดงว่าเนี่ยมันมีที่แบบโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บของก่อนที่จะเริ่มฉากต่อไปนะครับก็จะให้ดูก่อนนะครับอันนี้มันจะมีตัวนี้เนาะไอเราเคยเห็นที่ภูเขากากาเซตแล้วนะครับไอลูกไฟตัวนี้มันสามารถนี่นะครับบริฟสามารถบริฟได้นะครับจะได้ชายนิ่งเกมนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่มันทำให้เราเป็นหินนะครับตัวนี้สามารถ
บริฟได้ด้วยเฟนสเฟียนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่เอาชายนิ่งเกมก่อนนะครับ Here we go! คือพวกของเทพๆเนี่ยมันจะเริ่มได้จากตอนนี้แหละก็มันจะฟาร์มได้จากมันจะหาได้จากนึกว่าตายหมดแล้วเนี่ยอ๋อเป็นพ่อค้าเนี่ยพอเรากลับมาซื้อของจะมีของดีๆขายให้เราด้วยนะมีแบบของตีไซเลนต์นะครับตีไซเลนต์ตีติดซอมบี้นะครับก็อ๋อนี่ไงของเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันหมดทุกตัวเลยคือเราแบบสามารถซื้อแล้วก็มาใส่อาบิลิตี้เพิ่มได้นะครับตีติดใบแบบเป็นสไตล์ด้วยนะครับก็คือแบบถ้าใครไม่ฟาร์มก็ลองไปหาดูของก็ได้พวกนี้ขายของดีเลยคือแบบไซเลนสไตล์ซอมบี้ทัชนะครับน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้วิธีเอาตังจากตัวเอ้ยเอาของจากตัวเกรเนตนะครับเกรเนตเดี๋ยวจะตัดไปเดี๋ยวจะลองวิ่งไปดูลองตัดไปจนถึงตอนเจอก่อนนะครับก็เจอแล้วนะครับวิ่งวนๆอยู่หน้าปากถ้ำนะครับก็สกิลนี้นะครับบริฟก็คือจ่ายเงินให้ศัตรูหนีไปนะครับคือเหมือนจ้างเลยแต่ว่าอันนี้คือเราจะได้ของด้วยนะครับก็เดี๋ยวก่อนนะในเว็บนะครับระบุว่าให้จ่าย 187,500 นะครับจ่ายให้ตัวนี้นะครับตัวเกรเนตนะครับแล้วเราจะได้ชายนิ่งเกม12อันการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ฆ่าได้เลยอันนี้เป็นวิธีที่เราจะได้ไอเทมมาจากม่อนธรรมดานะครับคือแบบจะแพงมากโดยการซื้อนี่ครับได้เมื่อกี้ได้ชายนิ่งเกมมา11อันนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปที่คามแลนนะครับก็เราวิ่งกลับมาที่จุดเซฟนะครับมันก็จะมีคุยกับเซฟสเฟียนะครับจะกลายเป็นเลเวล3แล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะสามารถเลือกขึ้นเอชิฟได้นะครับก็คือเรียกขยานมารับนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะไปที่คามแลนนะครับอันนี้ก็คือไล่มาเลยนะครับว่าเราเดินทางมาจากที่ไหนบ้างนะครับแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34เราเดินทางมาทั้งหมด14ที่แล้วนะครับ Yeah! Here we go! โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาม่อนกันก่อนนะครับถ้าแต่ม่อนตัวนี้หาไม่ยากนะก็เดี๋ยววิ่งดูเลยก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงก็คงเจอเจอตัวนี้พอดีนะครับตัวนี้จะสติลได้นะครับสติลได้นี่ครับได้ Petrify Grenade นะครับก็สติลไว้เยอะๆเลยอันนี้ไม่ต้องบลิฟก็ได้จะได้ไม่เปลืองตังค์นะครับแต่ถ้าใครแบบมันก็บลิฟได้นะเดี๋ยวผมไปเช็คข้อมูลแป๊บนึงอ๋อตัวนี้เช็คมาแล้วตัวนี้บลิฟไม่ได้นะครับก็แต่ว่าสติลได้สติลได้มันก็จะได้เป็นไอเทมเนี่ยนะครับ Petrify Garnet นะครับก็น่าจะสติลได้2ที
ก็ถ้าใครจะหาไอเทมนะครับก็สติลก่อนเนี่ยมันจะใช้ท่าที่ทำให้เรากลายเป็นหินนะครับซึ่งระเบิดอันนี้แหละเราก็เอาไปทำไอเทมสโตนทัชได้นะครับใช้แค่10อันก็คือเนี่ยเราเจอรอบละ2ตัวใช่ไหมเราเจอรอบละ2ตัวแล้วก็2ตัวคูณ4ก็2ตัวตัวละ2รอบนึงก็4อันนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจเนี่ยก็คือไปบลิฟเอานะครับนี่ตัวนี้คือตัวที่เราจะมาบลิฟนะครับก็จำนวนตังค์นะครับที่ต้องจ่ายให้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะมีผมลืมเปิดเว็บเดี๋ยวขอไปดูก่อนตัวนี้นะครับชื่อโคอะไรไม่รู้เนี่ยแหละต้องให้แสนห้านะครับแสนห้าโอนเลยเลยก็จะจ่ายทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะแสนห้าครับมันก็จะให้เฟรนสเฟียร์เรา3อันนะครับให้ตังค์แล้วหนีเลย yeah. นี่นะครับได้เฟรนสเฟียร์มา3อันเห็นไหมครับได้ดาบเดธบริงเกอร์ด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็อันนี้เลยนะครับสมมติว่าเนี่ยอันเนี้ยพึ่งได้มาเลยนะปึ๊บเนี่ยก็อันนี้นะครับสโตนทัชสโตนทัชอันนี้เลย10อันขโมยระเบิด10อันนะครับก็จะได้เป็นอาวุธสโตนทัชนะครับใส่เครื่องเข้าไปซึ่งก็ติดบ่อยนะครับแต่ถ้าสโตนสไตร์เนี่ยจาก10อันเนี่ยเพิ่มเป็น60อันเลยนะครับโอกาสจาก 50% กลายเป็น 100% เนี่ยแต่ว่าใช้ของเพิ่มขึ้น6เท่าเนี่ยคือเปลืองมากๆนะครับก็แนะนำว่าใช้แค่สโตนทัชพอนะครับแต่ว่าถ้าอย่างพวกเนี้ยพวกสลีฟอย่างพวกพอยชั่นทัชเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่ตอนที่เราไปถึงกวาโดสลัมเลยเพราะว่าไอยาเนี่ยมันมีขายกับ NPC นะครับตีแล้วติดพิษส่วนอันเนี้ย Poison Fang ก็ใช้แค่25อันนะครับก็คือสตีลเอาจากไอ้พึ่งพิษนะครับก็หาไม่ยากส่วนเนี่ยอันเนี้ยตีแล้วติดใบนะครับอันเนี้ยก็มีขายอันเนี้ยตีแล้วติดนี่ก็มีประโยชน์มากนะครับช่วงต้นเกมตีแล้วติดตาบอด50% ก็อันนี้ผมใช้อันนี้อันแรกเลยแต่ว่าเนี่ยสโมกบอมเนี่ยก็สติลได้เหมือนกันพวกนี้มันได้ไม่ยากนะครับตอนต้นเกมแต่ว่าที่แบบโหดๆเลยเนี่ยก็คือนี่เลยสโตนทัชนะครับอันนี้ดีแล้วก็อันเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูว่าไปบลิกมานะครับก็คือนี่นะครับ counter attack ใช้เฟนสเฟียร์นะครับก็คือถ้ามอนตีเรานะครับเราก็จะตีกลับเลยแล้วก็อันนี้นะครับ magic counter เนี่ยที่เราไปบรีฟมานะครับได้มา11อันเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการสวนกลับถ้าเกิดเราโดนเวทเราก็จะสวนกลับนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมให้ไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมของนะครับเตรียมของในการสู้กับซินนะครับก็คือต่อจากจุดเนี้ยเราก็ควรจะไปฟาร์มสักพักนึงไปฟาร์มไปหาของเตรียมของอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็เตรียมตัวอัพเลเวลเตรียมอัพของมาเรียบร้อยแล้วนะก็พวกของที่จะสู้บอสนะครับส่วนมากมันจะใช้พวกซอมบี้พวกดาร์กพวกเบอร์เซอร์พวกคอนฟิวส์แล้วก็ทำให้เป็นสโตนนะครับก็คือแบบสเตตัสโหดๆที่แบบมันไม่ใช่แค่ติดพิษหรือว่าอะไรพวกเนี้ย
คือพวกติดดาร์กติดพิษติดหลับอะไรพวกนี้มันคือเบสิกเนาะแต่ว่าโหดๆก็คือแบบติดเป็นหินติดสับสนอะไรเงี้ยสับสนก็คือจะตีพวกเดียวกันเนาะก็ไปอัพสเฟียร์กรีดมาเท่าที่ก็คือไม่ได้เก็บเลเวลมานะแต่ว่าก็เท่าที่มันเลเวลมันขึ้นมาตอนที่ไปหาของนะครับของเนี่ยก็คือว่าเนี่ยเซตเนี้ยก็คือซื้อมาจากภูเขากากาเซตเลยนะก็คือแบบมันมีไซเลนสไตล์กับซอมบี้ทัชเนี่ยติดมาให้เลยแล้วก็มีช่องว่าง2ช่องผมก็ใส่พวกสลีฟพวกพอยชั่นติดเข้าไปนะครับหรือว่าใครจะใส่สโตนก็ได้แต่ว่าผมก็กระจายไงเนี่ยอาร์เมอร์ก็ใส่เป็นก็คือเอาของที่มีนะครับแบบอะไรมันมีช่องว่างเยอะๆก็เอาอันนั้นแล้วก็ใส่พวกกันคอนฟิวกันสโตนเข้าไปนะครับหรือว่าอย่างอันนี้ยูน่าได้คาถา4ช่องมานะแล้วก็มาใส่แบบพวกใส่พวกเซ็นเซอร์พวกเมจิกอะไรเข้าไปเพราะว่าแบบต้องมีตัวนึงนะที่แบบเอาไว้ส่งเซ็นเซอร์บ้างเนี่ยดาบก็คือดาบเซตเดียวกันกับที่ซื้อมาตัวอื่นจะเหมือนกันหมดเลยเนาะแต่ว่าของทีดัสเนี่ยก็คือใส่เคาน์เตอร์ใส่สโตนทัชเข้าไปของก็คือถ้าเป็นสายตีก็คือกันพวกคอนฟิวกันสโตนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเวทเนี่ยก็คือให้กันคอนฟิวอาจจะไม่ต้องกันก็ได้เพราะว่ามาตีพวกเดียวกันไปก็ไม่เป็นไรไงก็คือเน้นสโตนกับไซเลนต์แต่ว่าถ้าเป็นสายตีเนี่ยก็คือติดใบไปก็ไม่เป็นไรไงก็มันตีอยู่แล้วก็ใช้การคอนฟิวนะครับสำคัญแล้วก็การสโตนโอเคก็ตอนนี้ก็ให้เราเดินทางไปที่เมืองเบเวลได้เลยนะครับเพื่อที่จะโอ้มีไฮบริดด้วยอันนี้คืออะไรเนาะเดี๋ยวขอลองไปดูหน่อยไม่รู้คืออะไรลองไปทัศนาจรอ๋ออันนี้ก็คือนี่เฮ้ยนี่มันจะสู้กับเราไหมเนี่ย Infidel Man don't these guys ever give up You regret showing your face here We'll strike you down in the name of Yevon Blah 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 Yeah so guys If they want to fight let's give them one Prepare to chargeCaptain? Lady Yuna is not to be harmed. She's no traitor. That is an evil rumor spread by the Albed. What? ก็ไอทหารนะครับมันก็จะเดี๋ยวขอบแล้วแป๊บนึงก็ทหารมันก็จะเข้ามาโจมตีนะครับหาว่าเราแบบเป็นพวกกบฏอะไรเงี้ยแล้วก็เชดินดาก็เข้ามาห้ามนะครับเชดินดาเป็นกัปตันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาบอกว่ายูน่าเนี่ยไม่ใช่ผู้ทรยศนะแต่ว่ามันเป็นเพราะพวกอัลเบดเหมือนกับพวกอัลเบดอาจจะใส่ร้ายหรือว่าอะไรเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะลิคูพอได้ยินก็แบบ what ก็แบบอะไรนะเนี่ยMr. Micah himself told me. Mr. Micah เนี่ยบอกฉันด้วยตัวเขาเองเลย Then what are we to do? ทหารก็ถามว่าเอ้าถ้างั้นจะให้ทำยังไงล่ะ Stand down. As she says. What was that about evil Albed? ลิคุก็ถามว่าอะไรนั่นน่ะที่พูดถึงเกี่ยวกับพวกอัลเบดที่ชั่วร้ายน่ะ Truly, I do not understand it myself. Chelinda ก็บอกขอโทษด้วยฉันก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆหรอก Oh, Yevon seems to be in a state of confusion. ตอนเนี้ยเยวอนน่ะเหมือนอยู่ในสถานะที่สับสน Why yesterday they called me out of the blue and made me captain of the guard. ทำไมก็ไม่รู้เมื่อวานน่ะพวกเขาเรียกฉันไปOut of the blue นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสำนวนอะไรแล้วก็บอกให้แต่งตั้งฉันมาเป็นหัวหน้าของพวกกาด Short on believers Yes the chaos in the temples is worse than I'd imagined It's horrible And all the priests do is blame each other ก็ชิเลน่าก็บอกว่าแบบเหมือนในโบสถ์ตอนนี้วุ่นวายมากแล้วก็แม้แต่พวกนักบวชเนี่ยก็เอาแต่โทษกันเองนะครับ
worry what will become of Yevon. But no! I must be the rock that stands against the swirling tides, right? Lady Yuna, I must tell you, your courage has been a great inspiration to me. Yeah, that's great, but we came here to see Maester Micah. Is he here? Yes, I shall arrange an audience. Please wait in the courtroom. Hey! Hey! Wait! What was all that about the Albed lying and stuff? ก็เราก็แจ้งว่าจะมาหาเมสเตอร์ไมก้านะครับแล้วก็เชเรนดาก็จะไปเรียกให้ก็ให้เรารออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วลิคูก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วพวกนั้นน่ะพูดถึงเกี่ยวกับพวกอัลเบดว่ายังไงบ้างแล้วออรอนก็เหมือนจะตอบให้นะครับว่ายูน่า has become Micah's only hope ยูก็ยูน่าน่ะเป็นความหวังเดียวของไมก้าในตอนนี้นะครับ Okay. Just what does he think he can get away with? Time to teach him some manners. ลูกก็บอกว่านี่เขาคิดหรือว่าเขาจะหนีรอดความผิดของเขาไปได้เนี่ยทีดัตก็บอกว่าถึงเวลาสั่งสอนเขาmanner นะครับ manner แปลว่ามารยาทนะครับถึงเวลาสั่งสอนมารยาทให้เขาแล้ว Yes, let's ยูน่าก็เห็นด้วยนะครับก็บอกใช่ไปกันเถอะ Why are you here? You must go and defeat Sin quickly ไมก้าก็ถามเราว่าทำไมพวกเธอมาอยู่ที่นี่ล่ะเธอจะต้องไปแล้วก็กำจัดซินเร็วๆเลย You have obtained the final Aeon from Unalaska, have you not?เธอได้รับไฟนอลเอออนมาจากยูนาเลสกาแล้วใช่ไหม Well, we did meet her. We fought and defeated her. ทีดัสก็บอกว่าใช่เราได้เจอเธอแล้วยูนาก็บอกว่าพวกเราได้ต่อสู้แล้วก็โค่นล้มเธอไปแล้ว What?Summoners and guardians will be sacrificed for the final summoning no more. ไมก้าก็ตกใจนะครับแล้วออรอนก็บอกว่าทั้งซัมมอนเนอร์แล้วก็การ์เดียนเนี่ยจะไม่มีการเสียสละเพื่อพิธีกรรม Final Summoning อีกต่อไปแล้ว You have profaned and subverted a thousand-year-old tradition. ก็อ่ะจ๊ะจริงๆมันแปลว่าประมาณว่าพวกเราเนี่ย1,000 ปีวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าจะแปลว่าพวกเราแหกวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแปลก็ได้ profane แปลว่าดูหมิ่นนะครับ profane แล้วก็ subvert แปลว่าล้มล้างพวกเราเนี่ยดูหมิ่นแล้วก็ล้มล้างวัฒนธรรมพันปีนะครับ Fools infantsDo you realize what you've done? แล้วมันก็ด่าเรานะครับว่าแบบพวกแกรู้ไหมว่าทำอะไรลงไป You've taken away the only means of calming sin. พวกแกน่ะพรากความสงบสิกเดียวความสงบสุขเดียวของแปลยากจังไม่ได้แปลยากหรอกมันเรียบเรียงยากพวกแกน่ะพรากความสงบสุขหนึ่งเดียวของที่ปราศจากซินประมาณนี้มั้ง Hey, maybe that's not the only way. We think we've got another. ทีดัสก็บอกว่านั่นอาจจะไม่ใช่ทางเดียวนะครับเราจะหาทางอื่น Why? Preposterous. There is no. แล้วมันก็ด่าเราอีกนะครับว่าPreposterous อันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเคยเห็นแล้วน่าจะแปลว่าไร้สาระหรือเปล่างี่เง่าครับแปลว่างี่เง่างี่เง่าน่ะมันไม่มีทางอื่นหรอก Oh, all the way The Grand Maester running away ออดอนก็เหยียดยามนะครับบอกว่าแม้แต่ Grand Maester ก็ยังวิ่งหนีงั้นเหรอ Spira has lost its only hopeDestruction is inevitable.
มันก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับมันก็บอกว่าสปีร่าเนี่ยสูญเสียความหวังไปแล้วการทำลายล้างน่ะจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ You heavens spiral of death will consume us all วงเวียนของวงเวียนแห่งความตายของยูเยวอนนะครับจะกลืนกลินพวกเราทั้งหมด I have no desire to watch Spira die ฉันไม่มีดีไซน์นะครับแปลว่าความปรารถนานะครับฉันไม่มีความปรารถนาที่จะเฝ้ามองสปิราตายนะครับ It won't die Who is this Yu Yevon guy ยูน่าก็บอกว่ามันจะไม่ตายหรอกแล้วทีดัสก็ถามว่าใครคือยูเยวอนเนี่ย Lady Yunaleska also mentioned him Lady Yunaleska ก็พูดถึงเขาเหมือนกัน Wait, Gramps! Who's Yu Yevon? He who crafts the souls of the dead into unholy armor ไมก้าก็ตอบว่าเขาน่ะคือคนที่สร้างวิญญาณของคนตายให้ไปสู่โฮลี่แปลว่าบริสุทธิ์นะครับส่วนอันโฮลี่แปลว่าไม่บริสุทธิ์สุ่มเกราะที่เกราะป้องกันที่ก็คือชั่วร้ายครับเขาคือคนที่สร้างวิญญาณของคนตายให้กลายเป็นเกราะที่ชั่วร้าย An armor called Sin และเกราะนั้นก็เรียกว่าซินก็คือยูเยวอนเนี่ยเป็นคนสร้างซินขึ้นมานั่นเอง Clad in it Yu Yevon is invincible Clad นะครับ Clad แปลว่าหุ้มด้วยสิ่งนั้นยูเยวอนเนี่ยจะinvincible มันแปลว่าเป็นอมตะนะครับอยู่ยงคงกระพันก็คือยูเยวอนเนี่ยสร้างเกราะขึ้นมาก็คือซินก็คือหมายถึงว่าซินน่ะคือเกราะของยูเยวอนคือเกราะเนี่ยคือไม่ใช่โล่นะครับเป็นเหมือนชุดเกราะที่ใส่ก็คือความหมายก็คือยูเยวอนเนี่ยอาศัยอยู่ในซินแล้วก็เมื่อมีซินปกป้องอยู่ข้างนอกเนี่ยยูเยวอนก็จะไม่สามารถถูกทำลายได้นะครับAnd the only thing that could have pierced that armor, you have destroyed. และสิ่งเดียวที่สามารถเจาะเกราะนั้นเข้าไปได้พวกแกได้ทำลายมันไปแล้วก็คือ Final Summoning นะครับสามารถทำลายซินได้ทำลายเกราะของยูเยวอนได้อ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็ผ่านไป10ปีเนี่ยยูเยวอนก็จะสะสมพลังสร้างเกราะขึ้นมาใหม่ก็คือสร้างซินตัวใหม่นะครับNothing can stop it now. ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งมันได้แล้วแล้วไมก้าก็สลายหายไปเลยนะครับเหมือนกับว่า Disappear on us, will you? Rotten son of a Shupa. Where is the Grand Maester? He, เคดินดาก็เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็ถามว่าGrand Maesterไปไหนแล้วล่ะHe's not here yet. How long must we wait? ออรอนก็ฉลาดนะครับก็แบบไม่รอให้ยูน่าตอบก็ตอบไปว่าเขายังไม่มาที่นี่เลยจะให้เรารอไปถึงเมื่อไหร่ That's odd. I'll go look for his grace. It's you. Come to my room. แล้วก็บาฮามุตนะครับก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าให้มาที่ห้องของฉันโอเคก็น่าจะหมายถึง Who you talking to Chamber of the Face ของบาฮามุตก็คือที่เมืองเบเวลนี่หรือเปล่านะครับ Oh no one แต่ว่าคนอื่น I must go see the Face คนอื่นก็มองไม่เห็นดูเฟสนะครับ I seeอ
thank you for the Aeon. So what's up? So, have you found a way to truly defeat Sin? Well... เฟสก็ถามเรานะครับว่าเรามีวิธีที่จะปราบซินหรือยัง Well...ก็มีให้เราเลือกนะครับว่าบทเพลงแห่งเราเฟสกับกำจัดยูเยวอนนะครับ We fight you Yevon Yes If you defeat you Yevon it will end เฟสก็เหมือนได้รับคำตอบที่พอใจนะครับก็บอกแล้วว่าใช่ถ้าพวกเธอกำจัดยูเยวอนมันก็จะจบลง Tell me what do you know about you Yevon บอกฉันมาว่าพวกเธอรู้อะไรเกี่ยวกับยูเยวอนบ้าง He's what makes Sin come back. Sin is his armor. ทีดัตก็บอกว่ายูเยวอนน่ะทำให้ซินกลับมานะครับแล้วก็ยูน่าก็บอกว่าซินน่ะคือเกราะของเขามันปกป้องเขาอยู่ Protects him. Yu Yevon was once a summoner long ago.เฟสก็เล่าให้ฟังเพิ่มว่ายูเยวอนเนี่ยครั้งหนึ่งก็เป็นซัมมอนเนอร์เหมือนกันเมื่อนานมาแล้ว He was peerless เขาเนี่ย peerless peerless แปลว่าไร้เทียมทานนะครับไม่มีใครสู้ได้ Yet now he lives for one purpose only to summon ถึงตอนนี้นะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยเขามีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวเพื่อซัมมอนนะครับเพื่อถูกเรียกหรือเปล่า He is neither good nor evil. He is awake, yet he dreams. เขาน่ะไม่ได้ทั้งดีหรือว่าร้ายเขาตื่นและยังคงฝันเดี๋ยวนะผมงงนิดนึงคือตื่นแล้วก็ฝันได้เหรอจริงๆมันต้องหลับนี่คืออันเนี้ยเฟสบอกว่าเขาไม่ได้ดีหรือว่าร้ายเขาตื่นแล้วก็เขายังคงฝันอยู่ But maybe not forever แต่ว่าบางทีอาจจะไม่ตลอดไปYeah, that's right. Because we're ending it. ทีดัตก็บอกว่าใช่แล้วแหละเพราะว่าพวกเราจะจบเรื่องนี้ซะ Yes. Even if you defeat Sin with the final summoning, Yu Yevon will live. เฟสก็บอกว่าใช่ถึงแม้พวกเธอจะกำจัดซินด้วย Final Summoning, Yu Yevon ก็จะยังมีชีวิตYu Yevon will join with the final Aeon. Yu Yevon ก็จะมาเข้าร่วมกับ Final Aeon นะครับก็ประมาณว่าสิงร่างตัว Final Aeon นั่นแหละซึ่งปกติ Final Aeon มันก็จะมีพลังเยอะมากนะครับก็เลยทำให้พอ Yu Yevon เข้าไปสิงเนี่ยมันก็เลยแบบเก่งโคตรๆไปด้วย He will transform it into a new sinและเขาก็จะเปลี่ยนร่างกลายเป็นซินตัวใหม่นะครับ Yu Yevon merges with the Aeon. Then, protected by this new sin he has created, Yu Yevon continues the summoning. เช่นนั้นเนี่ยเมื่อถูกปกป้องด้วยซินตัวใหม่ที่เขาสร้างขึ้นแล้วเนี่ย Yu Yevon ก็ยังคงซัมมอนต่อไป For eternity. Huh?But you know there is no such thing as eternity if ทีดัตก็บอกว่าตลอดไปเลยใช่ไหมเฟสก็ตอบกลับนะครับว่าแต่นายก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ถ้านายจบเรื่องนี้ที่นี่ If you end it, is there? Uh-huh. Yu Yevon lives inside Sin. Yuna, listen.ยูเยวอนน่ะอาศัยอยู่ภายในตัวซินฟังให้ดีนะยูน่า
When you fight Yu Yevon, we will help you. เมื่อเธอต่อสู้กับยูเยวอนเนี่ยพวกเราจะช่วยเธอ Promise me you'll summon us. I'm afraid your swords and สัญญาสิว่าเธอจะเรียกฉันฉันกลัวว่าดาบของเธอและพลังเวทมนต์น่ะจะไม่แค่นั้นน่ะยังไม่เพียงพอ Magic won't be enough. Please call us. Promise? Yes. But you know when it is all over. แล้วก็เฟสก็ให้ยูน่าสัญญานะครับว่าจะเรียกเขามาใช้งานเมื่อตอนที่สู้กับยูเยวอนแล้วก็หันไปถามทีดัตว่าแต่ว่านายรู้ใช่ไหมว่าเมื่อทุกอย่างนี้จบลง We will wake and our dream will end พวกเราจะตื่นขึ้นแล้วก็ความฝันก็จะจบลง Our dream will vanish ความฝันของพวกเราจะมาลายหายไป Yeah You've been dreaming a long time haven't you ทีดัตก็บอกว่า Yeah นายอ่ะได้ฝันมานานมากแล้วใช่ไหม I'm sorry I'm grateful เฟสก็บอกว่าฉันเสียใจด้วยฉันเสียใจเฉยๆแหละแต่ทีดัตก็ตอบกลับไปว่าฉันมันแปลได้2ทางนะครับว่าแต่ว่าฉันน่ะปลื้มปิตินะหรือว่าฉันขอบคุณก็อาจจะขอบคุณที่ About what ที่มีโอกาสได้มาพบยูน่านะครับยูน่าก็ถามว่าเรื่องอะไรหรอ Oh nothing พี่ดัดก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก Hey don't make that face อย่าทำหน้าอย่างนั้นสิ Come onWe're gonna beat Sin. Let's see some cheer, okay? เอาหน้าเรากำลังจะไปโค่นซินนะมาทำแบบให้มันร่าเริงหน่อยสิ Hey, you're hiding something. ยูน่าก็บอกว่านายมีบางอย่างซ่อนอยู่นะ I'm not. Really? ทีดัตก็บอกว่าเปล่านะแล้วก็จะเดินหนีไปยูน่าก็บอกว่าจริงเหรอYou're a bad liar, you know. แล้วทีดัตก็ไม่ตอบก็เดินหนีไปเลยแล้วยูน่าก็ยืนพูดคล้อยหลังนะครับว่านายเนี่ยโกหกได้แย่มากนะรู้ตัวหรือเปล่า I'm afraid the Grand Maester is nowhere to be found. It's okay, we were just leaving.Oh, I see. Hey. Shedina ก็บอกว่าหา Grand Master ไม่เจอนะครับ Tidat ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพวกเราเดี๋ยวพวกเราไปก็ได้ฉากตอนหลังนี่รู้สึกภาพเรนเดอร์ค่อนข้างสวยนะครับตั้งแต่ฉากยูน่าเมื่อกี้แล้วเหมือนกับว่าตอนใกล้จบเกมคนทำจะแบบใส่ใจฉากดีเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจคือตัวละครค่อนข้างสวยมากเลยแบบเนี่ยฉากที่พอสุดเนี่ยทุกคนคือแบบใกล้เคียงกับวิดีโอเรนเดอร์เลยนะครับซึ่งต่างจากตอนแรกๆนะผมคิดไว้ Maybe you could help us with the hymn Hey good idea ริคุก็เสนอขึ้นมานะครับบอกว่าเอ้ยบางทีพวกเธออาจจะช่วยฉันได้นะเกี่ยวกับเรื่องบทเพลง It's likeWe need you to tell as many people as you can. ก็คือพวกเราเนี่ยต้องการให้เธอเนี่ยบอกคนไปเยอะๆเลยเยอะสุดเท่าที่เธอจะทำได้เลย What should I tell them? A ship in the sky will sing the hymn of the. ก็เชลินดาก็ถามว่าจะให้บอกอะไรลิคุก็บอกว่าเรือที่อยู่ในท้องฟ้านะครับจะร้องเพลงของเหล่าเฟสนะครับWhen they hear it, we need everyone to sing along. ถ้าพวกเขาได้ยินเนี่ยก็พวกเราอ่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันร้องไปพร้อมกัน Everyone in Spira. ทุกคนในสปีราเลยนะ I'm not sure I understand. You don't have to. Just tell everyone.
เชลินดาก็บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะริคุก็บอกไม่ต้องเข้าใจหรอกแค่บอกทุกคนตามนี้ก็พอ A ship in the sky will sing the hymn of the faith so when they hear it everyone should sing along correct if they do we might be able to defeat sin เชลินดาก็ทวนนะครับว่าเรือบินที่อยู่บนฟ้าเนี่ยจะร้องเพลงแล้วก็ถ้าทุกคนได้ยินเนี่ยก็ให้ร้องไปพร้อมกันถูกไหมแล้วทีดัสก็ตอบว่าถ้าพวกเขาทำน่ะพวกเราอาจจะกำจัดซินได้นะ Truly Yes That's wonderful เชลินดาก็ถามว่าจริงเหรอแล้วยูน่าก็ตอบนะครับว่าใช่คือเชลินดาเนี่ยมีความนับถือในตัวยูน่ามากเชลินดาก็บอกว่าโอ้นั่นวิเศษไปเลย You can count on me. I shall tell all of Spira. ไว้ใจฉันได้เลยฉันจะบอกทุกคนในสปีร่าให้เลยแหละ แล้วก็เราก็กลับมาขึ้นเรือบินแล้ว I must admit I was worried at the beginning but you've done wellออรอนก็บอกว่าเป็นห่วงเรานะครับว่าแบบเหมือนเราจะทำได้ไม่ดีแต่ว่าเราก็ทำได้ดีก็ฉากต่อไปเราน่าจะสู้กับซินแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผม